านี่มันรู้สึกมันงงไปหมดเลยนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านสุภาพชนนะครับแล้วก็คงต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับที่คุณเนติวิทย์เชิญให้มางานในวันนี้นะครับงานของจิตภูมิศักดิ์นะครับผมนั้นชื่อชาญวิทย์เกษตรสิรินะครับปกติสอนหนังสืออยู่ท่าประจันนะฮะนานๆก็จะแวะมาแถวๆเทวาลัยมาสอนหนังสือที่คณะอักษรศาสตร์บ้างเป็นครั้งคราวนะครับแล้วก็วันนี้นั้นถูกเชิญมานะฮะบอกว่าให้มาเปิดงานให้มาเปิดงานสวัสดีครับอาจารย์ให้มาเปิดงานอันนี้คือสิ่งที่โดยส่วนตัวแล้วเป็นงานที่เกลียดที่สุดในโลกเลยนะครับเพราะว่ามันเปิดงานนี่มันแปลว่าหนึ่งเราต้องแก่มากๆแล้วนะครับซึ่งความจริงก็แก่นะครับแล้วก็อะไรล่ะมันเป็นพิธีกรรมที่ในทัศนะส่วนตัวผมเนี่ยมันไร้สาระนะครับขึ้นมาบอกว่าเปิดงานขอให้งานจงประสบความสำเร็จดีสวัสดีครับอะไรทำนองนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องพูดอะไรที่มันมีความสำคัญนิดหน่อยนะครับอุตส่าห์มาจากท่าพระจันทร์ถึง3ย่านแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องพูดอะไรให้มันดูเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยหนึ่งนะครับก็คงขอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้28ตุลา2563นะครับวันนี้ตรงกับวันโยนบกจิตภูมิศักดิ์เมื่อวันที่28ตุลา2496หรือว่า67ปีมาแล้วนะครับจิตภูมิศักดิ์ตอนนั้นเขาเป็นนิสิตปีที่3คณะอักษรศาสตร์อายุได้23ปีนะฮะอายุ23ปีเขาเป็นสารณียากรเข้าใจว่ามันคงจะตรงกับคำว่าบก.นะเป็นบรรณาธิการใช่ไหมครับของสโมสรนิสิตจุฬาแล้วก็เขาได้ปฏิวัติการจัดทำหนังสือมหาวิทยาลัย23ตุลานะครับซึ่งเป็นหนังสือประจำปีเขาปฏิวัติทั้งรูปแบบและเนื้อหานะครับน่าสนใจมากๆก็คือว่าในแง่ของรูปแบบนั้นจะเดิมมีแต่พระบรมไมยสายสาธิตสลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้านะครับเป็นหน้าปกจิตได้เปลี่ยนรูปแบบเสียใหม่โดยให้เหตุผลว่าทำกันมา 20-30 ปีแล้วซ้ำๆซากๆนะครับเนื้อหาจากเดิมที่เคยเป็นเวทีสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและปลูกฝังระบบโซตัสนะครับปลูกฝังระบบโซตัสนั้นจิตได้เปลี่ยนนะครับให้มีการสรรเสริญเพียงเรื่องเดียวและเขาเขียนบทความนะครับเขาเขียนบทความซึ่งผมก็ไม่เคยคิดว่าชื่อจริงๆของมันจะยาวขนาดนี้นะครับเขาเขียนบทความลงในหนังสือเล่มนั้นนะครับซึ่งเขาเป็นบก.ชื่อว่าพุทธปรัชญาแก้สภาพสังคมตรงกิเลสวัตถุนิยมไดอะเล็กติกแก้สภาพสังคมที่ตัวสังคมเองและแก้ได้ด้วยการปฏิวัติมิใช่ปฏิรูปตามแบบสิทธารถะปรัชญาวัตถุนิยมไดอะเล็กติกกับปรัชญาของสิทธารถะผิดกันอย่างชะกันตรงนี้อันนี้คือชื่อบทความของเขานะครับเราจะได้ยินกันว่าบทความนี้คนมักจะพูดบอกว่าชื่อผีตองเหลืองนะครับซึ่งเป็นการเขียนวิจารณ์ความเสื่อมทรามของภิกษุสงฆ์ที่หากินภายใต้ร่มกาสาวพัสภายใต้กรอบลัทธิมาร์กนั้นจิตกำลังศึกษาอยู่แล้วก็ใช้นามปากกาว่านาครธาตุนะครับหนังสือ23ตุลา2496นั้นนะครับไม่ได้รับการตีพิมพ์เพราะว่าถูกแต่ว่าถูกแปลงนะฮะถูกเข็นออกมาในตอนหลังคณะผู้จัดทำใหม่ก็ได้แก้ไขโดยการเจาะกระดาษหน้าปกนะฮะเป็นรูปวงกลมตรงมุมขวาด้านบน
สอดภาพพระบรมรูปรัชกาลที่5แล้วถ้าปกลงก็จะปรากฏเห็นพระรูปได้อย่างชัดเจนรวมทั้งเปลี่ยนเนื้อหาในเล่มเป็นจำนวนมากนะครับเรื่องของจิตภูมิศักดิ์ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าในวันที่28ตุลา2496ที่ผมกล่าวถึงนั้นนะครับจิตได้เข้าไปชี้แจงต่อนิสิตนะครับจำนวน 3,000 คนในหอประชุมพวกนิสิตโกรธแค้นมากนะฮะมีคนนำนิสิตชื่อคุณศรีหเดชบุญนาคนะครับศรีหเดชบุญนาคนั้นขึ้นไปจับจิตที่อยู่บนเวทีแล้วก็โยนลงมาบอกว่านี่เป็นการลงโทษตามธรรมเนียมนะครับเรียกว่าโยนบกนี่เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนนะครับนี่เป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนแต่ในบรรยากาศของอำนาจนิยมในขณะนั้นนะฮะมีนิสิตคนหนึ่งซึ่งตอนหลังก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับเป็นอาจารย์นะครับทางประวัติศาสตร์โด่งดังทีเดียวนะฮะชื่อขจรสุภานิชนะครับซึ่งก็มีบทบาทอาจารย์ขจรสุภานิชนะครับมีบทบาทในการทำหนังสือเหมือนกันเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่น่าสนใจเท่าไหร่การโยนบกเท่ากับเป็นการลงโทษเพิ่มเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับการโยนน้ำก็ก่อนเขาโยนน้ำกันนะฮะแต่คุณจิตภูมิศักดิ์ถูกโยนบกนะครับผมก็คิดว่าอันนี้เป็นวิธีคิดซึ่งผมว่าในปัจจุบันนี้นะในพ.ศ.นี้2563นะครับหลังจากเหตุการณ์โยนบกของจิตภูมิศักดิ์นั้นสามารถจะมีคนพูดแบบนี้ได้เราได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับแล้วคนที่กระทำผิดคนที่ละเมิดก็ไม่เคยถูกลงโทษอันนี้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับของผู้ปกครองของสยามประเทศไทยของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับสภามหาวิทยาลัยของจุฬาก็ยังลงโทษจิตอีก12เดือนนะครับคือว่าพักการเรียนนะครับเพราะว่ามีความอะไรล่ะมีความเอียงซ้ายนะครับดังนั้นนะครับว่าไปแล้วนะครับหนังสือเล่มนั้นที่จิตภูมิศักดิ์เป็นบรรณาธิการจึงเป็นหนังสือที่ดังที่สุดเล่มหนึ่งตั้งแต่เคยมีการตีพิมพ์หนังสือในสยามประเทศไทยของเรานะครับผมขอสรุปสั้นๆนะครับว่าจิตภูมิศักดิ์เป็นคนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับอาจารย์เบเนดิกต์แอนเดอร์สันเจ้าของหนังสือ Imagine Community เคยพูดเปรยๆให้ผมฟังว่าปัญญาและมันสมองแบบของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยเผลอๆในหนึ่งรอบร้อยปีอาจจะมีมาเกิดในสยามประเทศไทยเพียง1หรือ2คนเท่านั้นนะแกพูดมาลอยๆมีอยู่วันนะครับเพราะนั้นจิตภูมิศักดิ์นั้นเป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็เป็นนักปฏิวัตินะครับเมื่อ67ปีมาแล้วเมื่อเขาอายุ23นะครับเขาเป็นบก.หนังสือจุฬาเขาถูกโยนบก4ปีต่อมานะครับในปีพ.ศ. 2499เขาเขียนบทความอมตะเมื่อเขามีอายุ27ปีเขาเขียนหนังสือเขียนบทความไปลงหนังสือนิติศาสตร์รับศตวรรษใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนังสือของคณะนิติศาสตร์นะครับเขาเขียนบทความชื่อว่าโฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบันนะครับตอนนั้นมีงานเฉลิมฉลอง25พุทธศตวรรษในปีท้ายๆของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับบทความนั้นเรามักจะเรียกชื่อผิดๆกันว่าโฉมหน้าศักดินาไทยแต่อาจารย์เครกเรโนส์นะครับซึ่งเป็นคนแปลบทความนั้นออกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เขียนบทความที่เกี่ยวกับคุณจิตภูมิศักดิ์
อย่างยืดยาวน่าสนใจมากๆนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่อาจารย์เพลกเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วอดีตนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาเป็นคนแปลออกมาเป็นภาษาไทยนะครับคุณอันอาจารย์อัญชลีสุสายันเธอก็เรียนอักษรที่นี่แล้วตอนหลังเธอไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเรามักจะคิดถึงหนังสือเล่มนี้ในชื่อว่าโฉมหน้าศักดินาไทยแต่ทั้งอาจารย์เฟรกเรโนซึ่งอยู่ที่ ANU ออสเตรเลียทั้งอาจารย์เบเนดิกต์แอนเดอร์สันซึ่งเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่คอร์เนลบอกว่าเรียกชื่อผิดความจริงคุณจิตภูมิศักดิ์ตั้งชื่อบทความนั้นที่มาเป็นหนังสือว่าโฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบันเขาเขียนเมื่อปี2499นะครับผมคิดว่าเขาจะต้องมีมันสมองและสติปัญญาอะไรหลายอย่างซึ่งเรานึกไม่ถึงว่าเขาเขียนเมื่อปี2499แต่เขาขึ้นบอกว่ามันเป็นปัจจุบันแล้วมันยังเป็นปัจจุบันถึงทุกวันนี้นะครับผมว่าคำนั้นเราได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับศักดินานะครับในปีพ.ศ.2501ถึง2507นะครับในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำการปฏิวัติ2ครั้งนะครับ2500กับ2501คุณจิตภูมิศักดิ์ถูกจับเข้าคุกที่ลาดยาวเขาใช้เวลาอยู่ในคุกนะยาวทีเดียวปี01ถึงปี07เขาอยู่ในคุกเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าความเป็นมาของคำสยามไทยลาวหนังสือเล่มนั้นเขียนในคุกเมื่อคุณจิตออกจากคุกได้ในปี2507เขาฝากต้นฉบับไว้กับเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณสุภาสิริมานนท์คุณสุภาสิริมานนท์เอาใส่กล่องขนมปังแล้วบัดกรีอย่างดีฝังเอาไว้ที่บ้านเป็นเวลานานมากๆนะครับเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคของเผด็จการพ่อขุนอุปถัมภ์เสด็จธนรัตน์เมื่อเกิดการปฏิวัติ14ตุลาคม2516คุณสุภาเอากล่องนั้นขึ้นมาแล้วเปิดกล่องเอาข้อเขียนของคุณจิตภูมิศักดิ์ซึ่งเป็นข้อเขียนสุดท้ายเป็นวิชาการที่เขาเขียนเมื่ออายุ34ปีเท่านั้นเองนะครับมาให้กับท่านอาจารย์เสน่ห์จามริกซึ่งเป็นประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ผมทำงานอยู่นะครับมูลนิธิตั้งโดยอาจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรอาจารย์เสน่ห์เอามาให้ผมดูแลจัดพิมพ์ตัวกลางของคนที่เอาหนังสือความเป็นมาของคำสยามคืออดีตอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากๆของคณะอักษรศาสตร์จุฬาอาจารย์ชนธิราสัตยาวัฒนานะครับเราพิมพ์ครั้งนั้นเมื่อปี2519 5,000 เล่มถูกยึดไปหมดเลยไม่ได้ขายนะครับตอนหลังมีคนเอามาพิมพ์แล้วพิมพ์อีกพิมพ์แล้วพิมพ์อีกเพราะนั้นท่านทั้งหลายยังไปเอามาดูได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอจบว่าจิตภูมิศักดิ์นะครับระหว่างอายุเพียง30กว่านะครับได้ผลิตงานซึ่งกลายเป็นคลาสสิกของหมุดหมายทางปัญญาของสังคมไทยเอาไว้3ชิ้นนะครับผมคิดว่าขอแสดงความยินดีนะครับต่อคณะผู้จัดงานวันนี้ที่ทำให้เรานั้นมารำลึกถึงอดีตและรำลึกถึงหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางปัญญาของคนไทยขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณศาสตราจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริสำหรับการกล่าวเปิดงานในวันนี้นะคะ
ครับผมและก่อนศาสตราจารย์จะไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบของที่ระลึกสักเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์เวียงรัตน์เนติโคนะครับรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์นะครับขึ้นมอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะมีช่างภาพไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ชัดภาพสักเล็กน้อยนะครับโอ้วันนี้ศาสตราจารย์ชันวิทย์มีของพิเศษมามอบให้เหมือนกันใช่ไหมฮะโอ้โหนี่เป็นรูปปั้นนะครับของคุณจิตภูมิศักดิ์นะครับศาสตราจารย์ชาวดิเตรียมมามอบในวันนี้ด้วยตัวเองเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมอบต่อนะครับตอนนี้มอบให้อาจารย์เวียงรัตน์ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์พักผ่อนนะครับที่ด้านล่างเวทีก่อนเลยนะครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนายกสโมสรนิสิตจุฬาคุณรัฐกรใจเย็นขึ้นกล่าวต้อนรับอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีครับผมนายรัฐกรใจเย็นนะครับนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้นะครับจะมาอ่านหนังสือคำแถลงขอโทษแด่คุณจิตภูมิศักดิ์นะครับต่อกรณีโยนบกเนื่องในโอกาสครบรอบ67ปีของเหตุการณ์โยนบกและ54ปีที่จิตภูมิศักดิ์เสียชีวิตสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะแสดงจุดยืนต่อกรณีโยนบกของนายจิตภูมิศักดิ์อดีตนิสิตคณะอักษรศาสตร์ผู้เป็นกวีคิดกรและนักคิดทางการเมืองคนสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตลอดชีวิตอันแสนสั้นของคุณจิตนะครับเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อรับใช้ประชาชนตามเกียรติภูมิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกประการประจักษ์พยานที่เด่นชัดที่สุดคือผลงานหนังสือบทเพลงและบทกวีต่างๆของจิตที่ตีแผ่ความเหลื่อมล้ำและเป็นปากเสียงให้แก่ผู้ทุกข์ยากในสังคมผลงานเหล่านี้เป็นเสมือนดวงประทีปอันรุ่งโรจน์ที่คอยจุดแรงบันดาลใจให้แก่ประชาราษฎร์ผู้แสวงหาเสรีภาพและความเสมอภาคมานานแสนนานนะครับหลายทศวรรษจิตภูมิศักดิ์นั้นเป็นผู้มาก่อนการเปี่ยมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบแห่งจารีตประเพณีซึ่งเป็นดุจโซ่ตรวนที่พันธนาการสังคมไทยมาเนิ่นนานน่าเศร้าใจที่สุดคือที่ยุคสมัยของจิตเองกลับตอบแทนเจตนาดีและความคิดสร้างสรรค์ของเขาด้วยการลงทันกล่าวคือจิตถูกนิสิตหัวรุนแรงกลุ่มหนึ่งโยนบกลงจากเวทีหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2496ทั้งยังถูกคณาจารย์ลงโทษพักการเรียนเป็นเวลา1ปีเพียงเพราะจิตกล้านำเสนอหนังสือประจำปีของมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ทั้งการออกแบบปกและเนื้อหาในเล่มการกระทำนี้เป็นรอยอัปยศที่มิอาจลบเลือนในประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจริงอยู่ที่ไม่มีผู้ใดย้อนการเวลากลับไปแก้ไขความอยุติธรรมในอดีตได้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปของการเวลานั้นเป็นสัจธรรมของโลกแต่การเวลานี้เองก็ค่อยๆทำให้คนตื่นรู้และตระหนักถึงความอยุติธรรมได้มากขึ้นเช่นกันบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จิตภูมิศักดิ์ควรจะได้รับความยุติธรรมและคำขอโทษจากเราอันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในสังคมไทยดังนั้นสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขออภัยในทุกความผิดบาปทุกโทษทันอันเป็นการทำร้ายคุณจิตภูมิศักดิ์ทางร่างกายจิตใจและชื่อเสียงเกียรติยศไม่ว่าดวงวิญญาณของคุณจิตจะอยู่ที่ไหนขอเขาจงรับรู้และโปรดอภัยแก่ของเราที่เพิกเฉยต่อความไม่เป็นธรรมนี้มานานเนิ่นนานสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรารถนาให้เหตุการณ์ที่เกิดแก่จิตภูมิศักดิ์เป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้บริหารและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งประชาชนไทยทุกคนเคารพและรับฟังผู้เห็นต่างทางความคิดไม่รู้แก่อำนาจใช้กำลังประทุษร้ายข่มเหงผู้เห็นต่างขอให้เหตุอันเป็นอันอุทาหรณ์นี้จงแนบแน่นอยู่ในมโนสำนึกเพื่อเป็นพลังให้เราทุกผู้ร่วมใจกันป้องกันขัดขวางไม่ให้เกิดความอัปยศเช่นนี้ขึ้นอีกและเป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเราช่วยกันทำลงความเป็นมนุษย์ไว้ให้คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายสืบไฟชั่วกาลและประวัติศาสตร์ครับขอบคุณครับขอขอบคุณคุณรัฐกรใจเย็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับการกล่าวแถลงการในวันนี้ค่ะค
ครับและลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการอ่านกลอนที่ได้รับชนะเลิศนะครับในการประกวดนะครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับประธานคณะกรรมการจัดงานรำลึก90ปีชาติการจิตภูมิศักดิ์นะครับนายดอมรุ่งเรืองและนายกฤตภาชเชษเจริญรัตน์นะครับกล่าวขับบทกลอนครับที่รับรางวัลจากการประกวดครับขอเรียนเชิญครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวิทยากรอาจารย์ที่เคารพทุกท่านเพื่อนๆนิสิตชาวจุฬาแล้วก็มหาวิทยาลัยทุกที่นะครับที่ร่วมงานในวันนี้แล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับก็กับผมนายกิตภาชเชื้อเจริญรัตน์นะครับอุปนายกฝ่ายกิจการมหาวิทยาลัยสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เป็นประธานร่วมโครงการรำลึก90ปีชาติการจิตภูมิศักดิ์ครับครับและผมนายดอมรุ่งเรืองนิสิตคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่3รองประธานฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์เป็นประธานงานร่วมในการจัดงานรำลึก90ปีชาติการภูมิศักดิ์ครั้งนี้ครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมพวกเรานะครับรู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกอยากขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็มางานของพวกเราตลอดระยะเวลา1เดือนกว่าที่ผ่านมานะครับก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังขอขอบคุณคณะผู้บริหารฝ่ายกิจการของคณะรัฐศาสตร์แล้วก็คณะอักษรศาสตร์รวมไปถึงรองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตที่ให้คำปรึกษามาโดยตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกัลยาภาพจุฬาที่อนุเคราะห์ให้เราได้ใช้พื้นที่ลานประชุมกรในวันนี้และที่สำคัญยิ่งขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้านงบประมาณทุกท่านที่ทำให้งานของเรานั้นได้ดำเนินมาอย่างราบรื่นและยิ่งมากกว่านั้นนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนายกสโมสรนิสิตผู้แทนนิสิตรวมถึงนิสิตทุกท่านที่มาช่วยงานและทำให้งานในวันนี้ราบรื่นไปอย่างได้ด้วยดีครับโครงการรำลึก90ปีชาติการจิตภูมิศักดิ์นะครับเป็นงานเทศกาลยาว1เดือนกว่านะครับโดยเป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับที่สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์และคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ได้ทำงานร่วมกันในภาคการศึกษานี้ครับตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับก็โครงการของเราได้จัดไปแล้วหลายกิจกรรมนะครับเช่นงานเสวนาวิชาการวันคล้ายวันเกิดจิตภูมิศักดิ์เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาที่คณะอักษรศาสตร์งานเสวนาภาพยนตร์เปรียบเทียบการเมืองงานดนตรีกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่คณะรัฐศาสตร์ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆเช่นการประกวดกวีนิพนธ์การประกวดบทความวิชาการและการประกวดลายเสื้อซึ่งลายเสื้อนั้นก็ได้นำมาผลิตเป็นเสื้อขายแล้วที่โต๊ะสุจิบะนะครับในราคาเพียง279บาททุกท่านนะครับสามารถซื้อได้นะครับก็ในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมวันสุดท้ายของโครงการรำลึก90ปีชาติการจิตภูมิศักดิ์แล้วซึ่งวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันโยนบกจิตภูมิศักดิ์ด้วยเช่นกันเมื่อ67ปีที่ผ่านมาในงานวันนี้นะครับสโมสรนิสิตและก็คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์เห็นความสำคัญอย่างยิ่งของการต่อสู้ของจิตภูมิศักดิ์และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนของจิตภูมิศักดิ์ที่ทำมาโดยตลอดในยุคสมัยนั้นเพื่อสังคมที่ยุติธรรมเสรีภาพและความเท่าเทียมพวกเราจึงได้ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้สังคมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าให้ทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงการต่อสู้ของจิตและก็ได้เป็นแรงและก็ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตภูมิศักดิ์แล้วก็ต่อยอดไปด้วยใจที่แข็งกล้าอย่างที่เห็นในทุกวันนี้นะครับก็ขบวนการนิสิตนักศึกษาของเราก็ได้รับแรงบันดาลใจในตรงนี้ในการเคลื่อนไหวในปัจจุบันก็เพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับฟังบทความที่บทกวีที่ชนะเลิศนะครับครับอันนี้นี่คือบทกวีนิพนธ์จากการประกวดกวีนิพนธ์ในหัวข้อโฉมหน้านะครับบทกวีนิพนธ์โฉมหน้าของผู้สู้มาก่อนธุลีดินที่เท้าเราเหยียบอยู่กลบใบหน้าของผู้สู้มาก่อนหน้าที่ผ่านเหยียบหนาวและผ่าร้อนต่างทับซ้อนจนเป็นหน้านิรนามทว่าทุลีการโหมผ่านพ้นหน้าเปื้อนมนเลือดกรังยังหน้าขามแม้นแววตาดับแล้วสิ้นแวววามเหลือแววงามแจ่มชัดดาวศรัทธาดาวที่จุดแสงทองด้วยสองมือมือที่ถืออุดมการอันหาญกล้า90ปีลือดาวดับกับเวลาเถิดมองฟ้าดาวยังพรายในค่ำคืนเพื่อส่องทางแก่คนผู้ทนทุกข์เพื่อปลอบปลุกผู้จมในขมขื่นเพื่อเป่าร้องตอกย้ำความกล้ำกลืนเพื่อหยัดยืนชีวิต
สิทธิ์เสรีเขาคือดาวอมตะประดับฟ้าอยู่ทายท้าทรหดการกดขี่ไม่หวาดเกรงร่วงหายในทาตรีจึงวันนี้ดาวระยับเกินนับดวงคารวะแด่จิตภูมิศักดิ์ด้วยแน่นหนักในศักดิ์ศรีที่แหนหวงแงนหน้าเย้ยอธรรมใดทั้งปวงประจันทวงความจริงสิ่งไม่ตายคารวะแด่ผู้ไม่ยอมสยบตราทุลีฝังกลบลบเลือนหายเราจะยังยืนเด่นโดยท้าทายเชื่อสุดท้ายรุ่งรางไม่ห่างไกลขอโฉมหน้าของผู้สู้มาก่อนภาพสะท้อนบนหน้าผู้ลุกสู้ใหม่จิตวิญญาณทรนงส่งต่อไปดังดาวพรายสุขใสอยู่ในเราจิตวิญญาณทรนงส่งต่อไปดังพราวพรายสุขใสอยู่ในเราบทกวีนี้ประพันธ์โดยนายจิรายุทธสุวรรณสังนิสิตคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่4เอกภาษาไทยครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และขอให้ทุกท่านได้รับชมงานตลอดงานจนจบขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณนะครับทั้งคุณดอมนะครับแล้วก็คุณกฤตภานครับสำหรับการกล่าวเปิดงานนะครับกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็การขับบทกลอนกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนั่นเองครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปนะคะมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะก็คือเสื้อรุ่น Limited Edition ของเราในวันนี้ที่ได้แจ้งไว้ในตอนต้นตอนนี้นะคะจะเปิดพรีออเดอร์เพิ่มแล้วสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่โต๊ะข้างๆบูธลงทะเบียนได้เลยค่ะครับงั้นลำดับต่อไปนะครับเราจะมาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมแรกของงานในวันนี้กันแล้วนะครับซึ่งก็คือการเสวนานั่นเองครับโดยการเสวนาในครั้งแรกนะครับจะเสวนาในหัวข้อสิทธิมนุษยชนกับความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติครับจากแขกพิเศษครับรวมทั้งหมด3ท่านด้วยกันที่จะมาร่วมเสวนากันในรอบนี้ครับโดยท่านแรกนะครับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์นะครับผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือที่เรารู้จักกันในนามไอลอนั่นเองครับค่ะและท่านที่2นะคะคุณสุนัยผาสุขนักวิจัยและที่ปรึกษาประจำประเทศไทยขององค์การเพื่อสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ซึ่งเป็นองค์การนอกภาครัฐระหว่างประเทศดำเนินการวิจัยและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนค่ะครับและท่านสุดท้ายนะครับศาสตราจารย์กิติคุณวิชิตมันตาพรนะครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านเลยนะครับค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับไม่ต้องถามนะพูดเลยนะสวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีที่ได้เจอกันในบรรยากาศดีๆผมคุยกันเรื่องความยุติธรรมกับระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเท่าที่จำได้ก็ประมาณ3ยุค3สมัยคือพอมันมีความขัดแย้งมันมีคนออกไปชุมนุมมันมีเรื่องราวต่างๆที่มันร้อนแรงคนก็จะคุยกันเรื่องนี้หลายรอบนะครับแล้วเท่าที่จำได้เนี่ยตั้งแต่ทำงานมาอาจจะน้อยกว่าพี่สุนัยหลายปีแล้วก็น้อยกว่าจะมีทิศหลายสิบปีเนี่ยแต่ว่าคุยเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยหาทางออกได้เลยนะครับแล้วก็วนมาจบตรงที่เราก็ไม่มีความยุติธรรมแล้วเราก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ทางการเมืองที่มันสันติไม่ได้พูดง่ายๆคือเราก็ยังอยู่ในวังวนแบบนี้มาตั้งนานใครชวนคุยเรื่องกระบวนการยุติธรรมความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านก็จะต้องตกหลุมเพราะว่าเรายังไม่เปลี่ยนผ่านเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเราก็จะวนกลับมาใหม่ก็ใน3ยุคที่เล่ามาก็เดี๋ยวจะใน3ยุคที่ผ่านมาก็เดี๋ยวจะเล่าผ่านคน3คนนะครับคนแรกที่จะเล่าให้ฟังที่จะพูดถึงเขาสักหน่อยเพื่อเป็นเกียรติแด่เขานะครับก็ชื่อคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขคุณสมยศเป็นจะว่าเป็น NGO ก็ได้เป็นนักเคลื่อนไหวก็ได้เป็นนักต่อสู้ก็ได้แต่ว่าเรียกร้องมาหลายเรื่องโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่สิทธิของแรงงานของคนงานและเมื่อมีขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นขบวนการเสื้อแดงคุณสมยศก็เข้าร่วมกับขบวนการเสื้อแดงคุณสมยศพูดเรื่องการยกเลิกมาตรา112มาก่อนน้องๆรุ่นนี้ประมาณ10ปีเขาพูดตั้งแต่ปี53ตอนนั้นพูดแล้วได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่น้อยกว่าวันนี้มากนะครับคุณสมยศก็ถูกจับหลังจากออกมารณรงค์
ชวนคนให้มาช่วยกันเข้าชื่อเหมือนที่ปีนี้เราเข้าชื่อแก้มนูนกันนะตอนนั้นเข้าชื่อ 10,000 ชื่อเพื่อยกเลิกเลยนะยกเลิกมาตรา112เลยโดยมีคุณสมยศเป็นหัวหน้าผู้นำแคมเปญนี้ยังเข้าชื่อได้ไม่ครบก็ถูกจับเสียก่อนถูกจับด้วยข้อหามาตรา112นั่นแหละที่เขารณรงค์ให้ยกเลิกนะครับคุณสมยศเข้าสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงเขาถูกจับปี54หลังการชุมนุมเสื้อแดงในช่วงเปลี่ยนจากเสื้อแดงเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับคุณสมยศเป็นคนเดียวที่ถูกจับในยุคนั้นซึ่งมีจำนวนประมาณ 20-30 คนนะครับที่สุดท้ายแล้วต่อสู้คดีของตัวเองจนถึงชั้นศาลฎีกาไม่รับสารภาพไม่เลิกต่อสู้ไม่ขอพระราชทานอภัยโทษไม่ถอยเลยแม้แต่ก้าวเดียวนั่นทำให้เขาก็เป็นคนที่อยู่ในเรือนจำนานที่สุดก็คือ7ปีเต็ม7เต็มๆเข้า54ออก6บวกได้หน่อย61ใช่ไหมครับ อยู่7ปีเต็มๆไม่ขาดแม้แต่วันเดียวนะครับหลังจากเขาออกมาเขาก็ยังอยู่บนท้องถนนไปชุมนุมที่ไหนก็จะเห็นคุณสมยศอยู่นะครับแล้วเขาก็ยังพูดเรื่องที่เขาพยายามจะต่อสู้เมื่อปี10ปีที่แล้วซึ่งวันนั้นเพดานมันยังต่ำกว่านี้มันไปไม่ได้วันนี้พอเพดานมันสูงขึ้นเขาก็พูดแล้วชะตากรรมของวันนี้คุณสมยศก็อยู่ที่เทสอยากรู้ว่าทราบไหมวันนี้คุณสมยศพึ่งสายเกษมสุขที่เป็นจำเลยในคดีมาตรา112เมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่ผมพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านครั้งแรกเขาก็อยู่ในเรือนจำผ่านมา10ปีพูดอีกทีเขาอยู่ที่เรือนจำนะครับก็ถูกจับอีกครั้งหนึ่งข้อหาไม่ใช่112และ116แต่ก็เป็นข้อหาจากการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์บนเวทีที่สนามหลวงเมื่อวันที่20กันยายนนะครับและก็ไม่ได้รับประกันตัวอีกแล้ว10ปีที่แล้วเขาก็ยื่นประกันตัวทั้งหมด13ครั้งไม่ได้ประกันตัวลูกชายเขาไปนอนอดข้าวอยู่หน้าศาล112ชั่วโมงเป็นเวลากี่วันจำไม่ได้ไม่เก่งเลขสุดท้ายก็ไม่ได้ประกันตัวปีนี้ก็ไม่ได้ประกันตัวเหมือนเดิมนะครับคุณสมยศก็ยังเลือกเส้นทางเดิมของเขาแล้วก็อยู่ในเรือนจำอีกแล้วนะครับคนที่2 อยากจะพูดถึงสักหน่อยก็ถูกจับเมื่อปี57นะครับชื่อพี่ตั้มศิรภพปี57ก็มีรัฐประหารนะครับพอมีรัฐประหารเข้ามาก็กวาดจับคนจำนวนมากเรียกคนไปรายงานตัวพี่ตั้มศิรภพพอดูหน้าแล้วไม่รู้จักไม่ค่อยดังดังน้อยกว่าคุณสมยศอยู่นะครับอายุไล่ๆกันนะครับแต่แล้ว50กว่าพี่ตั้มก็ถูกข้อหามาตรา112เหมือนกันยุคนั้นเราก็คุยเรื่องกระบวนการยุติธรรมหลังรัฐประหารแต่ว่าคดีของแกเนี่ยมาจากการเขียนบทกลอนบทกวีแล้วก็โพสต์บนเว็บไซต์ของแกเองแต่ว่าแกเนี่ยต้องขึ้นศาลทหารศาลทหารซึ่งมีผู้พิพากษาเป็นทหารยุคนั้นคดีพวกนี้ต้องขึ้นศาลทหารหมดแล้วก็มีพลเรือนถูกเอาไปพิจารณาคดีที่ศาลทหารหลักพันเป็นพันคนนะครับพี่ตั้มศิรภพเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเขาก็ยืนหยัดแบบเดียวกันกับพี่สมยศคือยังไงก็ไม่รับสารภาพขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นเขาเนี่ยคือโดนจับไล่กันรับสารภาพศาลทหารตัดสินให้จำคุก10ปีรับสารภาพลดครึ่งหนึ่งเหลือ5ปีติดจริงๆประมาณ2ปี3ปีก็ทยอยออกจากคุกทีละคนพี่ตั้มศิรภพเป็นคนเดียวที่ยังไงก็ไม่รับสารภาพเพราะเขาจะต่อสู้ว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดแล้วก็ยืนยันต่อสู้มาโดยไม่ได้ประกันตัวศาลทหารไม่ให้ประกันตัวเหมือนกันยาวมาเรื่อยจนปีที่แล้วเองนะครับเพิ่งได้ประกันตัวแล้วคดีเขาก็ยังไม่จบก็ยังโอนมาพิจารณาตอนนี้ไม่มีศาลทหารแล้วแต่ว่าโอนมาพิจารณาต่อที่ศาลพลเรือนคดีมาตรา112ของพี่ตั้มศิรภพก็ยังไม่จบนะครับผมก็เจอพี่ศิรภพครั้งสุดท้ายก็วันเดียวกับที่คุณสมยศโดนก็คือที่สนามหลวงนะครับพี่ตั้มศิรภพได้ประกันตัวออกมาคดีเขายังไม่ได้พิจารณาเอาจริงๆก็คือยังไม่ถึงไหนเลยเพราะว่าตลอด5ปีที่อยู่ในศาลทหารเนี่ยคดีเดินไปช้ามากแล้วก็เหมือนกับเป็นเกมถ่วงเวลาเพื่อให้เขายอมรับสารภาพซะจะได้จบๆไปแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมรับสารภาพรู้สึกจะสืบพยานไปได้แค่3ปากแค่นี้นะครับแล้วตอนนี้ก็โอเคได้ประกันตัวแล้วก็อยู่ข้างนอกก็ยังไปต่อสู้ด้วยกันอยู่ก็ยังเจอตามที่ชุมนุมอยู่ก็เจอที่สนามหลวงเหมือนกันนะครับแต่คดีเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าทนายที่ทำคดีให้ของพี่ศิรภพก็คือดูหน้าว่าเช็คว่ารู้ไหมก็คืออนันต์นำพานะครับอนันต์นำพาเป็นคนที่3ที่จะเล่าก็
พี่สมยศนี่ยุคปี53-54พี่เฉลิมภพนี่ยุคปี57นะครับอานนท์นภาก็เป็นยุคปี63อานนท์นภาก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำนะครับพวกเราทราบใช่ไหมว่าอานนท์นภาเนี่ยเขาใช้รูปโปรไฟล์ Facebook เป็นรูปใครมีคนพยักหน้าอยู่บ้างคือถ้าแบบรู้แบบช่วยตอบรับหน่อยเป็นรูปจิตภูมิศักดิ์นะครับไม่รู้ทำไมไม่เคยถามมันแต่ว่าตั้งแต่รู้จักมามันก็ใช้รูปนี้มาตลอดแล้วช่วงนึงอ่ะประมาณปีแถวๆเนี้ย54-55-56อ่ะยุคสมัยนั้นมันคนเปลี่ยนรูป Facebookบ่อยๆมันยังเท่อยู่อ่ะมันเป็นแล้วเราไปเที่ยวไหนมาแล้วก็เปลี่ยนรูป Facebook นึกออกป่ะแต่แกไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแกใช้รูปนี้รูปเดียวมาตลอดตั้งแต่แรกจนจบจนยังไม่จบตั้งแต่เริ่มมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยแกไม่เคยเปลี่ยนรูป Facebook เลยนะครับแล้วก็จนมีคนเคยเอารูปจิตภูมิศักดิ์ไปบอกว่าเป็นอนนัมภาโง่ไงโง่ก็แบบเอาไปใช้อะไรเงี้ยก็มีนะครับอนนัมภาถ้าเขาเข้าจุฬาเมื่อ67ปีที่แล้วเขาก็อาจจะเป็นแบบเดียวกับคุณจิตภูมิศักดิ์เขาก็อาจจะต้องเข้าป่าไปต่อสู้เหมือนกันแต่ว่าพอดีเขาเกิดช้ากว่าแล้วเขาก็มาต่อสู้ในปีนี้เขาก็ทำแบบเดียวกันก็คือเขาเป็นคนที่เวลาเขาตัดสินใจว่าเขาจะต่อสู้แล้วเขาไม่ถืออะไรไปด้วยเขาพร้อมมาทิ้งทุกอย่างพร้อมจะเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นไม่ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยคดีความคุกเรือนจำหรือว่าชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ในเรือนจำเนาะที่เล่ามาทั้ง3คนเนี่ยเพื่อจะบอกสั้นๆแค่ว่าทุกครั้งที่เรามีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเราจะมีเหยื่อเราจะมีคนที่ถูกเบลมว่าเป็นเพราะพวกมึงอ่ะแหละบ้านเมืองเลยไม่สงบเป็นเพราะพวกมึงอ่ะพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ก่อความวุ่นวายปลุกปั่นยุกยงคนอื่นออกมาทำนู่นทำนี่ที่มันผิดกฎหมายดังนั้นจะต้องเอาพวกมึงจำนวนหนึ่งเนี่ยไปไว้ในเรือนจำแล้วก็ใช้กระบวนการทางกฎหมายใช้ข้อหาใช้คดีความใช้ศาลเข้ามาเป็นเครื่องมือแล้วก็เอาเขาไปไว้ในเรือนจำโดยบางคนไม่รู้ใครเข้าใจว่าทำแบบนี้แหละมันจะได้ประเทศจะได้สงบไอ้พวกที่วุ่นวายประท้วงอยู่อ่ะจะได้เลิกสักทีใช่ไหมสมยศก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่เขาก็ติดคุกจริงอ่ะแต่พอเขาออกมาเขาลงสนามเลยแล้วเขาก็ไม่กลัวเขาก็ไม่หยุดตัวเขาก็ไม่หยุดเขาก็ไม่เลิกเขาก็ทำเหมือนเดิมแล้วเขาก็พร้อมจะกลับเข้าไปในเรือนจำใหม่นะครับพี่ตั้มก็ไม่หยุดพี่ตั้มศิลปภพก็ยังสู้อยู่แบบที่เขาสามารถสู้ได้และแน่นอนอานนท์นภาก็ไม่หยุดเมื่อสักไหร่ที่เขาได้ประกันตัวพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่รู้ก็อยากจะบอกว่าถ้าเขาได้ประกันตัวเขาก็จะขึ้นเวทีใหม่แต่ไม่รู้ว่าพูดอย่างนี้ศาลจะให้ประกันตัวไหมนะแต่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปคาดหมายว่าจะปล่อยออกมาต่อเมื่อคุณจะหยุดการเคลื่อนไหวแล้วความวุ่นวายทางการเมืองจะจบไปเพราะว่าเอาพวกนี้บางคนไปเข้าคุกนะครับเป็นความเข้าใจที่ผิดมากที่ฝ่ายรัฐหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามจะบอกว่าคนนั้นคนนี้ทำผิดกฎหมายส่วนหนึ่งก็เป็นกฎหมายที่เขาเขียนขึ้นเองแล้วก็ใช้กระบวนการยุติธรรมที่เขาออกแบบเองบังคับใช้แล้วก็จับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเอาไปไว้ในเรือนจำโดยตลอดกระบวนการนั้นเนี่ยทั้งวิธีการจับกลุ่มทั้งการไม่ได้สิทธิประกันตัวทั้งการขึ้นศาลทหารทั้งการพิจารณาคดีโดยในบรรยากาศแบบไม่ปกติเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่ทำให้เขารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายตามปกติเพื่อคุ้มครองความสงบสุขของสังคมอยู่กันมาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็เห็นมาตลอดว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเพียงกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่งเพื่อจะปราบปรามหยุดยั้งและสร้างภาระให้กับฝ่ายตรงข้ามมากที่สุดเท่าที่จะคิดได้เท่าที่เครื่องมือทางกฎหมายมันจะออกแบบไว้แล้วพอใช้นานๆนานๆกระบวนการแบบนี้มันก็มีแต่จะทำให้กฎหมายก็ลดความศักดิ์สิทธิ์ลงกระบวนการยุติธรรมก็ลดความศักดิ์สิทธิ์ลงคนจะเชื่อถือจะเคารพสถาบันศาลสถาบันตุลาการก็มีแต่น้อยลงน้อยลงน้อยลงและที่สำคัญก็คือว่าแล้วมันหยุดการเคลื่อนไหวได้ไหมมันหยุดไม่ได้มันหยุดการเคลื่อนไหวบนท้องถนนไม่ได้มันหยุดการเคลื่อนไหวของคนที่เขาเอาไปเข้าเรือนจำก็ไม่ได้และมันหยุดการเคลื่อนไหวของคนอีกเป็นพันเป็นหมื่นก็ไม่ได้เราก็เห็นแล้วเราก็เห็นเมื่อวานเมื่อ2วันก่อนเราก็จะเห็นอีกพรุ่งนี้เราก็จะเห็นอีกมะรืนนี้เราก็จะเห็นว่ากระบวนการแบบนี้มันไม่ได้ผลตามที่เขาต้องการเลยแต่ในระหว่างที่มันไม่ได้ผลตามที่เขาต้องการเนี่ย
มันมีมนุษย์จำนวนหนึ่งที่มันสูญเสียอิสรภาพสูญเสียสวัสดิภาพต้องไปอยู่ในเรือนจำไปใช้ชีวิตแบบแออัดแบบไม่ค่อยจะถูกสุขลักษณะสุขอนามัยเท่าไหร่โดยที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะอยู่ได้นานเท่าไหร่โดยที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะต้องอยู่แบบนั้นไปนานเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันก็สร้างสังคมแบบนี้มันก็สร้างสังคมแบบนี้มาให้เรายุคแล้วยุคเล่าที่มีความขัดแย้งทางการเมืองมีการประท้วงทางการเมืองเราก็จะเห็นแบบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนผ่านมันไปได้ยังไงแทบจะมองไม่เห็นเลยนะการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองไม่ใช่แก้ด้วยกฎหมายเมื่อมีความขัดแย้งทางการเมืองมีคนเห็นไม่ลงรอยกันมีคนหนึ่งต้องการปฏิรูปมีคนหนึ่งต้องการสร้างอนาคตแบบใหม่มีคนหนึ่งต้องการหวงแหนบรรยากาศแบบในอดีตเอาไว้มันเห็นไม่ตรงกันอ่ะมันต้องแก้ด้วยการเมืองแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาพยายามเอากฎหมายเข้ามาเป็นเครื่องมือในการแก้เอากระบวนการยุติธรรมกระบวนการศาลเข้ามาแล้วหวังว่ามันจะแก้ได้ซึ่งก็เห็นแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วมันเดินผิดทางแล้วเราเดินผิดทางแบบนี้มาตลอดยุคแล้วยุคเล่ายุคแล้วยุคเล่าเขาก็ยังคงทำอยู่นะเขาก็ยังคงทำอยู่สิ่งที่แตกต่างไปมีนิดเดียวก็คือว่าสิ่งที่แตกต่างไปในยุคสมัยของคุณสมยศเนี่ยลูกชายเขาไปอดข้าวอยู่หน้าเรือนจำ112ชั่วโมงก็มีคนไปแวะเวียนให้กำลังใจอยู่แถวๆนั้นสักแถวๆ50-100คนทุกวันนะครับก็เป็นการชุมนุมย่อยประมาณนี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้นิดหน่อยทุกวันในสมัยของพี่ตั้มศิรภพปี57เนี่ยมีรัฐประหารบรรยากาศน่ากลัวมากไม่มีใครช่วยใครได้เลยไม่มีใครไปชุมนุมให้ปล่อยตัวเพื่อนเราได้เลยนะครับแต่ในปี63เนี่ยเมื่อวันเสาร์วันศุกร์ที่แล้ว23 24ตุลาหน้าเรือนจำมีคนหลายพันที่ไปเรียกร้องให้ปล่อยตัวคนที่ถูกจับจากการชุมนุมในยุคนี้นะครับใครไปหน้าเรือนจำมาด้วยกันบ้างครับรู้สึกจะอยู่โซนนี้นะอาจารย์ทำไมไม่ไปครับก็มีหลายท่านก็ไปบรรยากาศมันแตกต่างไปนะครับดังนั้นเนี่ยข้างหน้ามันจะเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรผมไม่ทราบผมเดี๋ยวให้อาจารย์วิทิตช่วยคิดโยนแต่ว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองมันเอากฎหมายมาแก้แบบนี้ไม่ได้มันผิดและมันไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้มันมีแต่จะสร้างความโกรธความเกลียดมันมีแต่สร้างบาดแผลให้กับคนที่เขาต้องเข้าเรือนจำให้กับครอบครัวให้กับญาติมิตรเพื่อนฝูงของเขาให้กับพวกเราทุกคนที่ติดตามอยู่แล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการมันไม่ได้ถูกใช้อย่างตรงไปตรงมามันมีแต่จะทำให้ความขัดแย้งบานปลายมันมีแต่ทำให้เรื่องจากใหญ่อยู่แล้วกลายเป็นใหญ่ขึ้นแล้วก็ราวลึกมากขึ้นนะครับก็มีข้อเรียกร้องเล็กๆน้อยๆนิดเดียวในบรรยากาศที่ฝ่ายรัฐพยายามอ้างกฎหมายอ้างกระบวนการยุติธรรมอ้างศาลเข้ามาเป็นเครื่องมือแล้วทำให้ความขัดแย้งมันลุกลามบานปลายใหญ่โตโอกาสก็พูดตรงๆก็ในฐานะที่เรียนกฎหมายมานะครับเราอาจจะแก้เรื่องการเมืองได้ไม่มากด้วยกระบวนการกฎหมายและกระบวนการศาลแต่เราแก้การเอากฎหมายมาใช้แบบผิดๆได้ด้วยสถาบันตุลาการถ้าหากว่าสถาบันตุลาการก็เห็นว่าตัวเองถูกใช้เป็นเครื่องมือครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อทะเลาะกันทางการเมือง AR อะไรก็มายืมมือศาลเอาคนเข้าคุกอยู่ตลอดแล้วถ้าศาลแล้วถ้าวันที่ตุลาการรู้สึกว่าฉันไม่อยากเป็นเครื่องมือนั้นอีกต่อไปแล้วสิ่งที่สถาบันตุลาการต้องทำไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นนักปฏิวัติลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงและเอาชีวิตเข้าไปแลกเหมือนที่หลายคนกำลังพยายามทำอยู่แต่สิ่งที่สถาบันตุลาการสามารถทำได้คือใช้อำนาจของตัวเองแบบตรงไปตรงมากฎหมายมันว่าอย่างไรก็ตีความและบังคับใช้ไปเช่นนั้นในกรณีที่มันไม่เคยมีใครตีความมาก่อนก็จงตีความใหม่ในทางที่มันไม่เป็นโทษกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลักการเบื้องต้นพื้นฐานคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาว่ามีความผิดระหว่างนั้นเขาต้องถูกปฏิบัติเยี่ยงผู้บริสุทธิ์และเขาต้องได้รับการประกันตัวหลักการนี้เป็นหลักการพื้นฐานง่ายมากที่ผู้พิพากษาทุกคนรู้อยู่แล้วก็แค่ให้หลักการพื้นฐานมันเกิดขึ้นความผิดฐานประทุษร้ายสมเด็จพระราชินีมาตรา110ไม่เคยใช้มาก่อนแต่ว่าก็ตีความตรงไปตรงมามันมีการประทุษร้ายเกิดขึ้นไหมถ้ามันมีก็ว่าไปตามนั้นก็ลงโทษไปตามกฎหมายถ้ามันไม่มีก็ยกฟ้องแล้วปล่อยตัวผู้ต้องหานี่เป็นเรื่องง่ายมากและปฏิบัติเหมือนกันถ้าฝ่ายผู้ชุมนุม
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตใส่เสื้อสีดำทำผิดก็ว่าไปตามผิดปิดถนนปรับ500ก็ต้องปรับติดป้ายผิดพรบความสะอาดเอาปรับก็ต้องปรับแต่ถ้ามันไม่ผิดมาตรา116ไม่ผิดมาตรา110ก็ต้องไม่ผิดแค่นั้นเองผู้ชุมนุมฝ่ายโฮแฮนอดีตใส่เสื้อสีเหลืองปิดถนนก็ต้องปรับถ้ามันไม่ผิดอะไรก็ไม่ต้องผิดแค่นั้นนี่คือเป็นสิ่งขั้นพื้นฐานมากที่เรียกร้องจากสถาบันตุลาการคือใช้กฎหมายแค่ตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องสนใจบรรยากาศบ้านเมืองไม่ต้องสนใจอำนาจทางการเมืองกฎหมายมันเขียนอะไรใช้ไปอย่างนั้นแค่นี้ไม่รู้ทำได้หรือเปล่าแต่ก็เรียกร้องไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยการเมืองมันจะจบอย่างไรมันจะไปว่ากันในสนามการเมืองมันจะว่ากันทั้งในสภามันจะว่ากันทั้งบนท้องถนนแต่เมื่อความขัดแย้งที่มันทวีความรุนแรงมันลดดีกรีลงหรือมันเปลี่ยนผ่านไปได้ไปที่ไหนได้จริงเนี่ยถ้าสถาบันศาลสถาบันตุลาการยังตีความบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาตลอดความขัดแย้งนั้นเวลาเราเปลี่ยนผ่านเราจะไม่เจ็บหนักเกินไปแต่ถ้าหากในระหว่างนี้สถาบันตุลาการทำหน้าที่รับใช้อำนาจเวลาเราเปลี่ยนผ่านมันจะเจ็บมากเจ็บทั้งกลุ่มคนที่พยายามจะเปลี่ยนผ่านแล้วก็อาจจะเจ็บทั้งสถาบันที่พยายามดึงรั้งอำนาจนั้นเอาไว้เองด้วยเรียกได้ว่าได้แง่มุมใหม่ๆนะครับเรื่องหลายๆเรื่องที่ต้องสารภาพพิธีกรเองก็ยังไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่ท่านต่อไปกันเลยครับเรียนเชิญเลยครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เป็นความดีใจที่ได้กลับมาที่จุฬาหลังจากที่ผมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจเป็นเวลาหลายปีมากที่จะกลับมาที่จุฬานะครับแต่จุฬาในตอนนี้เนี่ยเป็นจุฬาที่มีศักดิ์และสีสมกับเป็นเสาหลักของประเทศแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะครับก็มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ผมดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเอาตัวเองมาอ้างอิงกับการที่เป็นคนที่เรียนอยู่ที่นี่หลายปีมากๆเนี่ยนะฮะก็ภูมิใจได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยรู้สึกซาบซึ้งแล้วขอบคุณน้องๆที่ชวนให้มาพูดนะครับหัวข้อวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เป๋าก็พูดไปถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านนะครับผมอยากจะยกในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านเนี่ยทั้งในส่วนที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวและในฐานะที่ตัวเองเนี่ยทำงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยที่ตอนนี้ก็ทำอยู่กับที่ Human Rights Watch นะครับคำว่าเปลี่ยนผ่านในบริบทของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่รุ่นผมเนี่ยก็อายุเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับคำว่าเปลี่ยนผ่านมักจะถูกยกขึ้นมาภายหลังจากเกิดความขัดแย้งขนาดใหญ่มันต้องเป็นความขัดแย้งระดับที่มีการสูญเสียเลือดเนื้อบาดเจ็บล้มตายนะครับอย่างรุ่นอายุประมาณผมเนี่ยก็จะเราเด็กมากๆก็จะเป็นเรื่องเหตุการณ์14ตุลา6ตุลานะครับผมยังเด็กนั้นเด็กมากอยู่ประสบนะครับแต่พอรุ่นที่ตัวเองทันเห็นด้วยสายตาตัวเองเข้าไปประสบด้วยสายตาตัวเองเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเผชิญหน้าระหว่างเสื้อสีเหลืองสีแดงแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นกปปส.อะไรก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ในบริบทของวันนี้เนี่ยทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในระดับที่มีการเผชิญหน้านะครับมีการใช้กำลังมักจะจบด้วยการใช้กำลังปราบปรามประชาชนนะครับก็จะมีการยกถึงคำว่าเปลี่ยนผ่านขึ้นมาแต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าคำว่าเปลี่ยนผ่านในบริบทของไทยนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคำว่าเปลี่ยนผ่านที่อยู่ในหัวของเราท่านทั้งหลายในที่นี้หรือในสากลโลกคือคำว่าเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันแนะให้เห็นว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมครับเปลี่ยนจากสิ่งที่มันนองเลือดมีปัญหาขัดแย้งเผชิญหน้าไปสู่สิ่งที่มีสันติมีความยุติธรรมมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นแต่สำหรับประเทศไทยมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเปลี่ยนผ่านในประเทศไทยในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เราไม่สามารถก้าวข้ามสภาวะความขัดแย้งไปสู่สันติอย่างแท้จริงสู่ความเป็นธรรมสู่การเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงได้มันกลายเป็นเปลี่ยนผ่านของผู้ชนะซึ่งในนัยยะนี้ก็คือเปลี่ยนผ่านของฝ่ายที่ใช้อำนาจปราบปรามเข็นฆ่านี่แหละเป็นฝ่ายที่ยกวาทกรรมเปลี่ยนผ่านขึ้นมาเพื่ออะไร
เพื่อทำให้การใช้กำลังของตัวเองและการรักษาสเตตัสโควไอ้โครงรูปเดิมของโครงสร้างอำนาจต่างๆด้วยการใช้กำลังด้วยการกดขี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชอบทำขึ้นมาเพราะมันเปลี่ยนผ่านไงนี่ไงเปลี่ยนผ่านแล้วใช่ไหมครับอันที่สองนะครับเปลี่ยนผ่านในนัยยะของประเทศไทยเนี่ยมันยังมีปัญหาตามมาก็คือว่าเป็นเนื่องจากมันเป็นการเปลี่ยนผ่านโดยนิยามและการขับเคลื่อนของฝ่ายที่ชนะฝ่ายที่ใช้กำลังอำนาจปราบปรามกดขี่มันจึงไม่นำไปสู่การชำระข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นการเขียนประวัติศาสตร์โดยผู้ชนะซึ่งเราก็เห็นอย่างรุ่นผมเนี่ยจะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันมีจนถึงเพิ่งมายุคนี้แหละถึงจะเริ่มมีการชำระประวัติศาสตร์มีโครงการของ6ตุลาคงจำได้หลายท่านคงได้ไปดูที่ธรรมศาสตร์แล้วมันควรจะเกิดมาตั้งนานแล้วแต่มันเพิ่งจะไม่ได้เกิดในยุคนี้ร่วมขึ้นมาเพราะกระแสความตื่นตัวการต่อสู้ของภาคประชาชนแต่ถ้าเรายังอยู่ในสภาวะเดิมมันก็ยังอยู่ในการเขียนประวัติศาสตร์แบบเดิมเป็นประวัติศาสตร์ของผู้ชนะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพอเป็นประวัติศาสตร์ของผู้ชนะจึงไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายที่อยู่ในอำนาจรัฐไม่เกิดการเอาผิดได้พอไม่เกิดการเอาผิดมันมีอะไรตามมาเกิดวัฒนธรรมการเอาผิดแล้วลอยนวลเกิดความย่ามใจเกิดความรู้สึกว่ากูมีอำนาจมีกำลังอยู่ในมือเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ครับก็เอาถามว่าเคารพธงชาติไหมผมไม่ยืนเคารพธงชาติมานานแล้วก็คงจะไม่ยืนต่อไปนะครับก็คือจะยืนจะเน้นประเด็นที่ว่าพอเป็นคนที่ทั้งกลุ่มอำนาจทั้งคนที่เขียนบริษัทเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เอาผิดตัวเองครับนี่จึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในบริบทของไทยว่าพอพูดเรื่องการเปลี่ยนผ่านทุกครั้งเนี่ยมันหนึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งดีที่ดีกว่าที่ดีดีกว่ามันไม่ใช่การอนุวัตอย่างที่เราหวังจะให้เกิดสิ่งที่สองที่ผมพูดขึ้นมาก็คือว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรนะครับแต่นี่เป็นทางตันไหมสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าผมจะว่าโชคดีก็ได้ที่ผมตัดสินใจลาออกจากการเป็นข้าราชการจุฬาแล้วมาทำงานสิทธิมนุษยชนกับภาคประชาสังคมหลายสิบปีแล้วนะที่ออกมาจากจุฬาเนี่ยผมถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกอย่างมากสำหรับตัวเองนะทั้งถูกและสะใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นพันธะของตัวเองนะครับที่ผมเหมือนกับผมให้สัญญากับตัวเองไว้ว่าผมไม่สามารถทนความรุนแรงให้เกิดขึ้นได้อีกผมไม่สามารถทนการละเมิดสิทธิมนุษยชนการทำผิดแล้วลอยนวลให้มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกได้นะครับงานในส่วนสิทธิมนุษยชนที่ผมสนใจเป็นพิเศษเนี่ยเป็นงานในเรื่องของการสังเกตการการด็อกิเมนต์การเก็บข้อมูลเพราะว่าอะไรเพราะผมถือว่าเราจะต้องสามารถมีข้อมูลที่เที่ยงตรงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเพื่อให้เกิดการบันทึกข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมามันไม่มีการบันทึกข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาผมถือว่าการทำงานอย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำให้ Human Rights Watch ทำให้องค์กรอื่นเนี่ยก็ทำในบทบาทลักษณะนี้นี่แหละก็คือเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์เพื่อบอกว่าใครละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไหนอย่างไรบ้างโดยหลักการก็คือว่าสิทธิมนุษยชนไม่สามารถมีสีเสื้อไม่สามารถเลือกฝักเลือกฝ่ายได้ใครทำผิดก็เขียนเหมือนที่ป๋าพูดว่าคึกตรงไปตรงมานะครับมันมีหลายเหตุการณ์ที่เวลาลงไปในพื้นที่ที่เป็นความขัดแย้งเนี่ยผมถูกไล่กระทืบโดยทุกฝ่ายถูกไล่ชกโดยทุกฝ่ายเพราะแต่ละฝ่ายก็บอกว่าเราไปจับผิดเขาเราไปจับผิดฝ่ายนู้นเราไปจับผิดฝ่ายนี้ไอ้ฝ่ายนี้ก็บอกว่ามีฝ่ายนึงถือหางเรามาหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่พอไปพอมาเนี่ยเขาเหมือนกับมีข้อตกลงร่วมกันว่าไอ้นี่มันเก็บข้อมูลอยู่ทุกคนด่าได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เกิดคือการที่เป็นที่เกลียดชังของทุกฝ่ายเนี่ยกลายเป็นเกราะป้องกันอย่างที่เราคงไม่คิดมาก่อนนะผมก็ไม่คิดว่าเกราะคุ้มกันตัวเองที่ดีที่สุดเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่พูดได้ว่าเป็นที่เกลียดชังของทุกฝ่ายเพราะเราเอาผิดพยายามจะเอาผิดกับทุกคนที่ละเมิดสิทธิ์โดยที่ไม่บอกว่าเรารักใครชอบใครไม่แยกแยะในส่วนนั้นนะครับในบทบาทตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองพยายามกระทำก็คือบันทึกข้อเท็จจริงถ้าหลายคนตามงานของผม
ผ่าน Human Rights Watch ก็ดีผ่านสื่อก็ดีเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าประเด็นที่ผมพูดเยอะก็คือผมพูดว่าผมเห็นอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ Human Rights Watch พูดนี่เป็นจุดแข็งของ Human Rights Watch ถึงกับมีสโลแกนวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อมาแล้วลงม็อบทุกวันเสื้อหมดซักไม่ทันนะฮะแต่สโลแกนของ Human Rights Watch ก็คือว่าเราเป็นสักขีพยานต่อการกระทำของทรราชนี่คือ Human Rights Watch นะครับเป็นสโลแกนที่ใช้มาตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้ก็ใช้คำขวัญอันนี้หลังๆมีคำขวัญอื่นมาเสริมนะแต่อันนี้มันแคชชี่มากนะว่าเราเป็นสักขีพยานต่อการกระทำของทรราชนะครับแล้วเราเห็นอะไรเราไม่ยั้งเราพูดเราเปิดเผยออกไปประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองเนี่ย Human Rights Watch เนี่ยแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราเชื่อในความเป็นสากลนิยมของหลักสิทธิมนุษยชนนี่เป็นจุดอ้างอิงที่จะเอามาวัดว่าการกระทำที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นนั้นถูกหรือผิดผิดอย่างไรผิดในระดับไหนอย่างหนักมากๆอย่างกรณีประเภทเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเนี่ยมันผิดร้ายแรงไปถึงขั้นเป็นอาชญากรรมของมนุษยชาติดีไม่ดีอาจจะยกไปถึงขั้นเป็นการล้างเอาผ่านของคุณหนักมากนะของไทยนี่ก็เราก็มาเทียบได้หลายเรื่องเอาอย่างที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่16ตุลาคมเนี่ยทางเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่ากระทำตามกฎสากล Human Rights Watch สวนทันทีบอกว่าโกหกตอแหลไม่มีสิ่งไหนเลยที่ถือได้ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ในวันนั้นเนี่ยเป็นการกระทำตามหลักสากลไม่มีการเตือนและที่สำคัญผู้ชุมนุมอย่างสันติไม่สามารถมีข้ออ้างใดๆที่จะใช้กำลังสลายการชุมนุมได้ยกขึ้นมาพูดถึงเรื่องของการเอาน้ำแรงดันสูงน้ำแรงดันสูงเนี่ยแนวทางของ UN ก็ให้ไว้ว่าการฉีดน้ำแรงดันสูงต้องใช้ต่อเมื่อเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแล้วถ้าฉีดอย่างไรห้ามฉีดเป็นแนวตรงตำรวจไทยทำตรงข้ามหมดเลยแล้วจนถึงวันนี้ยังไม่บอกว่าสารเคมีที่อยู่ในน้ำนั้นใช้สารเคมีอะไรนี่เป็นสิ่งที่เอามาวัดไม่ใช่พูดลอยๆขึ้นมาบอกเออโดยความรู้สึกมันน่าจะผิดนะมันไม่พอคือบอกก็คือโดยวินยูชนเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่ถูกอะที่เขาทำแต่มันมีหลักการอยู่และจุดยืนของ Human Rights Watch ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเรายึดกติกาสากลด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นมาตรวัดนะครับสิ่งถัดไปเนี่ยอันนี้ก็พูดได้ทั้งจากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็การทำงานของ Human Rights Watch นะครับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอีกกรณีหนึ่งเราอยู่กับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้มา16ปีแล้ววันที่25เพิ่งผ่านมานี่เองนะฮะ25ตุลาคมครบรอบเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่ตากใบนะครับคุ้นไหมฮะตากใบเนี่ยชาวบ้านมาประท้วงนะครับเพราะว่าพรรคพวกเขาเนี่ยเขามองว่าถูกจับโดยไม่เป็นธรรมก็คือมีโจรมาปล้นปืนชุดอาสาไปนะครับแล้วพวกอาสานั้นก็ต้องรับผิดชาวบ้านก็ไม่พอใจก็ออกมาชุมนุมแล้วก็ชุมนุมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นช่วงเวลาการถือศีลอดของชาวมุสลิมนะครับเจ้าหน้าที่กลับมองว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการชุมนุมโดยบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เรื่องของการปะทุของอารมณ์ของความโกรธแต่เรื่องของการจัดตั้งมาโดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดน PRN เพราะฉะนั้นการตอบสนองของเจ้าหน้าที่จึงเป็นการตอบสนองต่อการก่อการร้ายหรือคนที่กำลังจะยุกันมาเพื่อก่อการร้ายปราบหนักตั้งแต่ต้นคือเวลาเราในอารมณ์ในความรู้สึกของเราเนี่ยคนจะคิดว่าเหตุการณ์ตัดใบเป็นเรื่องของฐานที่เอาคนไปขึ้นรถบรรทุกซ้อนทับกันจนตายจริงๆเนี่ยหนักตั้งแต่ตำรวจที่เผชิญหน้าแล้วใช้กระสุนจริงจับได้ก็กระทืบเตะกันออกสื่อเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับกรณีตัดใบที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยเป็นกรณีที่น่าสนใจเพราะเป็น1ใน2กรณีที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏนั่นคือมีรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่พอใช้ได้ออกมาระบุว่าใครทำอะไรความรับผิดชอบในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยอยู่ในฝีมือใครบ้างแต่มันเป็นเรื่องของการเอารายงานนั้นมาขยายผลให้เกิดการเอาผิดเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นเพราะไม่มีเจตจำนงทางการเมืองให้เกิดขึ้นแต่ในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นกรณียกเว้นได้ว่าทำได้ค่อนข้างดีถ้าถามผมเนี่ยรอบ10กว่าปีเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่ามีรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศไทยที่พอใช้ได้เนี่ยอยู่แค่2ฉบับเท่านั้นก็คือเหตุการณ์กรุเซและตากใบแต่น่าเสียดายเพราะไม่ถูกแปลผล
แปรผลให้เกิดมาเป็นทางในทางปฏิบัติให้เกิดการเอาผิดให้เกิดความยุติธรรมให้เกิดการเยียวยาได้แต่ในส่วนของความรุนแรงในทางการเมืองที่เกิดขึ้นในการเมืองระดับชาติไม่ว่าจะเป็นพฤษภาธมินก็ดีนะครับเหตุการณ์เสื้อสีก็ดีโดยเฉพาะที่หนักที่สุดก็เหตุการณ์ปี53เนี่ยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยมันป้อแป้มากนะฮะลูบหน้าผ่าจมูกจนไม่สามารถแม้แต่ทำให้เกิดฉันทามติในสังคมว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดใครละเมิดสิทธิ์ในส่วนไหนบ้างเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ละฝ่ายก็ยังเคลมว่าตัวเองเป็นเหยื่อฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ละเมิดสิทธิ์เนี่ยมันเป็นปัญหาความล้มเหลวของการทำรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตอนนี้เรากำลังเผชิญสถานการณ์การขัดแย้งในทางการเมืองครั้งใหม่แล้วน่าจะเป็นครั้งที่อยู่กับเราที่ผมจำตัวว่าน่าจะอยู่กันอีกยาวแล้วความรุนแรงก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าจะออกในรูปแบบไหนอาจจะไม่ใช่รูปแบบของการปราบปรามของรัฐแต่จะเป็นการเผชิญหน้าของประชาชนหรือเปล่าแต่จนถึงตอนนี้เราพบว่านะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยช่องโหว่เดิมที่เป็นช่องโหว่ของการแสวงหาความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ผ่านมาเนี่ยมันกลับมาหลอกหลอนเราอีกแล้วเพราะเราเห็นจุดอ่อนในการทำด็อกคิวเมนเทชันการมีฐานข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรที่ไหนขึ้นกันบ้างคือพวกองค์กรสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างไอรอเนี่ยตึงมือมากนะที่ต้องชมเขามากๆคือเขาเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญผมก็อ้างอิงไอรอเยอะมากนะในงานของ Human Rights Watch เนี่ยแต่เราทำให้เห็นตัวท่านเห็นว่าไม่ทันแต่คือขนาดนี้ไม่ทันพวกผมยิ่งหนักเขาอย่างมีคนเดียวยิ่งปางตายนะตอนนี้เนี่ยแต่เราเห็นจุดอ่อนตัวนี้นะครับอาจจะต้องเริ่มคิดขอความช่วยเหลืออย่างพวกท่านที่อยู่ในที่นี้แล้วกระจายเสียงต่อไปยังสาธารณะว่าช่วยกันทำ crowdsourcing อ่ะคือใครเห็นอะไรช่วยส่งข้อมูลเข้ามาให้หน่อยเถอะนะครับทางไทยรอเขามีถังข้อมูลอยู่นะฮะแล้วเราไปใช้ถังข้อมูลของเขาแต่ช่วยส่งข้อมูลเข้ามาเพราะเราเริ่มเห็นเหตุการณ์แล้วเมื่อสักครู่เปายกกรณีเหตุการณ์ว่ามีนักเคลื่อนไหวเนี่ยโดนข้อหามาตรา110ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาร้ายแรงมากแล้วถูกเอามาขยายผลรวมถึงเอาไปขยายผลในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงด้วยแต่ถามว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยตอนนี้ได้มีการเอาข้อมูลมาเปิดต่อสาธารณะว่าขบวนเสด็จมาอย่างไรเส้นทางเสด็จที่แท้จริงเป็นอย่างไรทำไมไม่เบี่ยงเส้นทางเสด็จไปที่นั่นยังไม่มีคำตอบเลยแล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจนถึงตอนนี้มีใครพูดได้อย่างมั่นใจได้ว่าเขาทำอะไรในตอนนั้นถึงถูกข้อหานี้ใครมีพฤติกรรมอย่างไรที่เรียกได้ว่าประทุษร้ายหรือไม่ประทุษร้ายนี่เรื่องใหญ่มากนะถึงเป็นเรื่องที่มีข้อกล่าวหาว่าประทุษร้ายพระราชินีแต่ข้อมูลที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดกลับยังไม่ปรากฏเกิดอะไรขึ้นอีกเหตุการณ์นึงร่วมสมัยเช่นกันวันที่13ตุลาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กลุ่มคณะราษฎรอีสานพวกไผ่ดาวดินเนี่ยขวัญใจหลายคนเนี่ยถูกจับไปเนี่ยมีการทำร้ายร่างกายอันนี้ยืนยันได้ว่าเกิดการทำร้ายร่างกายแต่ทำไมในสื่อกระแสหลักไม่มีใครพูดเลยซึ่งสื่อกระแสหลักในวันนั้นบันทึกเหตุการณ์ไว้ด้วยเราเห็นว่ามีการถ่ายทำไมไม่มีไม่ใช่ไม่พูดรูปที่มีก็ไม่เอามาลงนี่มันจะเข้าสู่อีรอบเดิมหรือเปล่าว่าเมื่อเป็นฝ่ายที่รัฐกุมอำนาจอยู่เนี่ยรัฐทำอะไรแล้วก็ปกปิดความผิดแล้วก็ลอยนวลไปพ้นผิดแล้วก็ทำผิดซ้ำทำผิดซ้อนขณะเดียวกันป้ายความผิดไปให้ฝ่ายที่ถูกกระทำอย่างที่เราเคยเห็นในเหตุการณ์6ตุลาอย่างที่เราเห็นในเหตุการณ์ปี53สลายการชุมนุมเสื้อแดงอย่างที่เราเห็นในหลายๆเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าผู้ถูกกระทำกลับถูกป้ายสีให้เป็นผู้ผิดแล้วทำให้การปราบปรามการละเมิดสิทธิ์ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ชอบผมมองว่าในเงื่อนไขของสถานการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังดำรงอยู่เนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่เราเปลี่ยนเงื่อนไขนี้ได้ถ้าเรามีเจตจำนงร่วมกันถ้าเราขับเคลื่อนร่วมกันเริ่มตั้งแต่ช่วยกันบันทึกเหตุการณ์ตีแผ่ความจริงให้ปรากฏออกมาแล้วหลังจากนั้นถ้าหากจะมีการรณรงค์ใดๆให้เอาผิดกับผู้ที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบโดยผู้ที่ละเมิดสิทธิ์รวมถึงเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ความเป็นธรรมกับเขาเริ่มตั้งแต่ว่าคนที่ถูกจับจะได้ออกมาถ้าเกิดเรามีหลักฐานยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดเขาถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยเราสามารถทำให้คำพูดเกี่ยวกับความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยมีความหมายเป็นความหมายทางบวกได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยครับขอว่าพวกเราร่วมมือกันช่วยกันนะครับผมเสร็จก่อน2นาทีขอบคุณมากครับขอบคุณคุณสุนัยมากเลยครับ
เดี๋ยวเราเรียนเชิญนะครับแขกท่านสุดท้ายเลยนะครับศาสตราจารย์กิติคุณวิคิตครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องๆโดยเฉพาะน้องๆที่รักยิ่งขอขอบคุณมากที่เชิญผมมาวันนี้นะครับผมอยากจะยืนแล้วผมยืนให้ธงชาติด้วยผมตีความธงชาติว่าเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาธิปไตยสิทธิชนและสันติภาพนั่นคือตีความของผมและสิ่งที่เราหลากหลายตรงนี้ว่ายืนหรือไม่ยืนเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราเอื้ออารีต่อกันได้ในความหมายของแต่ละฝ่ายซึ่งน่าจะบรรจบกันได้ในการยึดถือสัจจะที่เกี่ยวกับเราในจิตใจไม่มากก็น้อยต้องการประชาธิปไตยต้องการสันติภาพต้องการสิทธิชนไม่อยากจะถูกประทุษร้ายอยากจะได้ความเคารพต่อกันและกันนี่คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะโชว์ให้เห็นผมยืนเรื่องของชาติเมื่อกี้ผมถือว่าผมยืนนะครับในจิตใจของผมนะครับโดยมีความหมายที่ฝากไว้ให้แก่ประชาชนครับแต่หลากหลายกันได้บางทีผู้ที่ทำเรื่องสิทธิชนหรือประชาธิปไตยและสันติภาพเนี่ยจะถอที่มาวันนี้ด้วยความเคารพผมเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำมา40ปีแล้วนะในประเทศต่างประเทศดินแดนสงครามใกล้ๆซีเรียไอวอรี่โคสต์ก็ถูกส่งไปแล้วอย่าท้อครับใช้เหตุผลยึดถือสัจจะอย่าท้อเราเป็นผู้ที่ต้องให้ความหวังต่อไปและเรายึดถือสันติภาพสันติวิธีเป็นหลักนี่คือเหตุที่ผมมาวันนี้ก็นั่งเป็นสถานการณ์มา40ปีแล้วครับไม่มากก็น้อยทีนี้พอมาถึงหัวข้อวันนี้ผมว่าสำหรับผมด้วยความเคารพกับพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยสิ่งแรกที่ผมต้องฝากตัวผมเองนี่ก็คือ a sense of balance ความรู้สึกในเรื่องดุลยภาพที่เราสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฝากไว้นะครับในหัวข้อสิทธิชนปัจจุบันเนี่ยผมจะฝากไว้3ส่วนเพื่อนำไปสู่ลู่ทางสู่ดุลยภาพสำหรับตัวผมเองนะครับซึ่งเป็นนักเรียนด้วยกัน 1. ข้อคิดเบื้องต้น5ข้อข้อคิดเบื้องต้น5ข้อ 2. ข้อความกลางๆ5ข้อและ3ข้อเสนอปัจจุบันส่วนอนาคตต้องไปไกลด้วยกันหวังว่านะครับอีก5ข้อเพราะฉะนั้นฟังแบบชิวๆโดยต้องถอดแว่นสิ่งแรกที่เราต้องแฟร์หน่อยนะครับในเรื่อง sense of balance คือสิทธิชนเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องต่อรัฐรัฐต้องประกันให้กับประชาชนและมีหลายมิติมีเรื่องเศรษฐกิจสังคมธรรมและการเมืองด้วยนะครับเรื่องความยากจนด้วยเรื่องโควิดด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวปากไว้นิดนึงก็ได้มีบาลานซ์มีดุลยภาพนิดนึงนะครับว่ามีหลายมิตินะครับสองคือบางสิทธิตามหลักสากลเป็นสิทธิเด็ดขาดบางสิทธิไม่เป็นสิทธิเด็ดขาดแต่ต้องมีหลักถ้าจะจำกัดสิทธิเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พี่ๆน้องๆสนใจมากเนี่ยในเรื่องสิทธิในการแสดงออกและในการรวมกลุ่มเนี่ยในเวทีสหประชาติไม่ถือว่าเป็นสิทธิเด็ดขาดถูกจำกัดได้แต่รัฐผู้นำทั้งหลายที่จะจำกัดต้องให้เหตุผลที่ฟังขึ้นตามหลักสากลซึ่งเดี๋ยวจะพูด 3-4 หลักที่ผมจะบอกว่าอนุ1อนุ2เนี่ยนะครับนิดหน่อยเรียนรู้ด้วยกัน3หลักสิทธิมนุษยชนมีตัววัดนะการแสดงออกของโลกของเราด้วยแต่ของโลกด้วยว่าเขามองเรายังไงท่านลองดูข่าวทั่วโลกเขามองเรายังไงตอนนี้เราต้องดูโดยจะเรียกว่า objective test หรือเกณฑ์ที่ปรวิสัยไม่แต่เกณฑ์ภายในที่อัตวิสัยที่มักจะขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจเท่านั้น4ต้องยอมรับใน sense of balance ว่าประเทศไทยทำได้ดีมากในเรื่องสิทธิชนในหลายเรื่องเช่น30บาท medical care
การเอื้อต่อบุคคลที่เป็น HIV และแม้แต่โควิดปัจจุบันนี้เราปฏิบัติได้ดีเราปฏิบัติได้ดีส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและ5ที่ปวดหัวที่ปวดหัวนะครับคือเรามีอุปสรรคอย่างมากในเรื่องสิทธิทางการเมืองเช่นการแสดงออกเช่นเลือกตั้งเช่นการรวมกลุ่มเนื่องจากสิทธิในการเมืองนั้นทางการเมืองนั้นใกล้ชิดมากที่สุดกับฐานของประชาธิปไตยนี่คือข้อความ5ข้อความในข้อคิดขั้นต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาถึงข้อความกลางๆปัจจุบันที่ฝากไว้ก็ฝากไว้ก่อนนะครับถ้าจะพูดในสิทธิชนต้องแฟร์นิดนึงหา sense of balance ในจิตใจของเรา2ข้อความปัจจุบันคืออะไรจากการเรียนรู้เกือบ100ปีแล้วผมอยู่ที่นี่มา40ปีแล้วนะครับข้อ1ใกล้100ปีแล้วที่ประเทศเราและประเทศอื่นแสวงหาแนวทางทางประชาธิปไตยอยากจะจารึกประชาธิปไตยอยู่ในประวัติศาสตร์ของเราสิ่งที่คำไทยอาจจะไม่ได้สื่อ 100% แต่คำฝรั่งอาจจะสื่อนิดนึงขออนุญาตใช้ก็คือเราต้องการ democratic narrative จารึกในจิตใจและประวัติศาสตร์ของเราในเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องประชาธิปไตยแต่ปัญหาเกือบร้อยปีแล้วที่ผชนกันอยู่ก็คือเราพบเราเจอการใช้กำลังของบางฝ่ายเพื่อยึดอำนาจและคว่ำรัฐธรรมนูญหลายฉบับมากจนปัจจุบันมีถึง20ฉบับโดยฝ่ายผู้ยึดก็คงอยู่อีกต่อไปนี่คือปริศนาของ democratic narrative ของประเทศไทยซึ่งเป็นต้นตอของวัฏจักรแนวลบ vicious cycle ของสังคมไทยที่ยังปรากฏอยู่และเราต้องช่วยกัน break that cycle ยกเลิกวัฏจักรแนวลบ2รัฐธรรมนูญพี่ๆน้องๆก็ทราบอยู่ดีมีถึง20ฉบับมักจะสร้างบนฐานของการยึดอำนาจโดยกำลังเรียกว่าคูเดต้ามิได้มีเนื้อหาที่แท้จริงส่วนมากของสัญญาประชาคมหรือ social contract ผู้มีอำนาจผู้ไม่มีอำนาจต้องมีสัญญากันที่เอื้อต่อกันเรามีอุปสรรคขนาดนี้เพราะรัฐธรรมนูญมักจะไม่ใช่ social contract แต่เป็นเครื่องมือในการแบ่งอำนาจระหว่างผู้มีอำนาจและกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆด้วยซึ่งมักจะขัดกับการมีส่วนร่วมของเราและประชาธิปไตยหลักประกันในเรื่องสิทธิชนในหลายกรณีไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญครับในเรื่องการขึ้นศาลเรามีกฎหมายอื่นๆที่ช่วยประกันเราโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนั้นซึ่งด้วยซ้ำไปเช่นกฎหมายประมวลวิอาญาที่อายุยาวกว่ารัฐธรรมนูญ20ฉบับของประเทศไทยซะอีกดังนั้นอย่าดูแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญในการเรียกร้องสิทธิ์ครับดูให้ครบวงจรโดยไม่ลืมมิติทางการเมืองที่น้องๆพูดถึง3มีการบั่นทอนสิทธิของประชาชนในหลายกรณีโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญอาจจะขัดกับชุมชนอาจจะขัดกับหลักประชาธิปไตยอาจจะขัดกับชุมชนสากลตัวอย่างที่ท่านคณบดี4สถาบันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก่อนอย่างถูกต้องแล้วก็คือการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มักจะเป็นการใช้ที่มิชอบพ.ร.ก.ฉุกเฉินของประเทศเราถูกติงในเวทีสหประชาชาติมากที่สุดและถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ไขครับในช่วงการรอโปรดอย่าใช้กฎหมายที่ขัดกับสิทธิชนครับและอื่นๆเช่นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือบางมาตราของกฎหมายอาญาซะด้วยซ้ำไป 4. เหตุการณ์ยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปผมก็ตามไม่ทันนะครับ
ดยเฉพาะมีพัฒนาการของพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะน้องๆและเทคโนโลยีกล่าวคือโซเชียลมีเดียอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเปิดตาเห็นน้องๆเห็นข่าวที่เราไม่เคยเห็นในตำราทั่วไปโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของเราที่น่าจะหลากหลายมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการตื่นตัวในสัจธรรมเรียกว่า social awakening เกี่ยวกับความจริงที่อยู่นอกหนังสือแต่อยู่ในแวดวงการเคลื่อนไหวของข้อมูลแนวใหม่และเราก็ไม่น่าจะประมาทเพราะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้ก็คือ generational gapช่องโหว่ระหว่าง generation ดังนั้นเราต้องเอื้อต่อกันและกันไม่ใช่ผู้ยาวเท่านั้นแต่ผู้ที่ไม่ยาวด้วยต้องพยายามหาแพลตฟอร์มด้วยกันเพื่อจะเคลื่อนไปด้วยกันและที่สำคัญมากที่ขาดไปในอดีตก็คือเราต้องฟังเยาวชนให้มากยิ่งขึ้นในการเรียกร้องสัจธรรมที่ปรากฏอยู่แล้วในหลายแวดวงปัจจุบันถ้าในเรื่องข้อความปัจจุบันขอแสวงหาสะพานหน่อยในการเชื่อมจะเรียกภาษาอังกฤษว่า bridge building ช่วยสร้างสะพานหน่อยใครจะช่วยเราสร้างสะพานระหว่างหลายๆฝ่ายเราต้องพึ่งอย่างน้อยผู้ที่มีความชอบธรรมพอสมควรในหลักสิทธิชนและประชาธิปไตยก็คือผู้ที่เราเลือกมาพอสมควรไม่มากก็น้อยคือสภาอันหนึ่งที่สำคัญมากที่เห็นเมื่อวาน2วันและหวังว่าในอนาคตคือสภาต้องมีบริบทให้มากยิ่งขึ้นสภาต้องแบกภาระนี้ให้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่ปล่อยแต่ฝ่ายบริหารและเพื่อนของฝ่ายบริหารที่จะสร้างอุปสรรคบางอย่างแก่ประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมสิทธิชนและอื่นที่เราเรียกร้องในอีกทางหนึ่งถ้าสภาที่มาจากการเลือกตั้งส่วนที่มาจากการเลือกตั้งน่าจะเป็นสภาที่ดีที่เราเรียกร้องให้ช่วยกันสร้างขั้นตอนที่ดีผู้ที่ได้อำนาจมาอย่างมิชอบผู้ที่ได้อำนาจมาอย่างมิชอบที่ไม่ได้มาจากประชาชนน่าจะทราบดีด้วยตนเองคือใครผู้นั้นน่าจะมีศีลธรรมพอในตนเองสำหรับลูกหลานของตนด้วยที่จะต้องคืนอำนาจให้แก่ประชาชนและสุดท้ายก็สู่ข้อเสนอ5อย่างสำหรับอนาคต 1. ผมในฐานะเป็นครูเล็กๆน้อยๆปฏิบัติงานมา40ปีโดยคำนึงถึงพยายามเดินตามหลักสิทธิชนประชาธิปไตยและสันติภาพโดยตลอดไม่ใช่แต่ในประเทศแต่ช่วยงานต่างประเทศด้วยในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติขอเรียกร้องขอให้มีการปล่อยบุคคลที่ถูกกักตัวเพราะบุคคลนั้นเรียกร้องประชาธิปไตยโดยสันติและขอให้ยกเลิกการฟ้องร้องผู้ที่ชุมนุมนักการเมืองและอื่นๆที่เรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิชุมชนโดยสันติขอให้ยกเลิกการฟ้องทั้งปวง 2. ขอเชิญชวนเรียกร้องให้เคารพสิทธิชนและความสัมพันธ์กับประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์รวมถึงสิทธิในการแสดงออกและการรวมกลุ่มโดยสันติและตอนนี้มีหลักนิดหน่อยที่แทรกมา4อนุในข้อ2เนี่ยเพื่อช่วยให้รัฐมีเครื่องมือที่ดีจะได้เป็นดุลในการปฏิบัติต่อประชาชนซึ่งอันนี้มาจากหลักสากลมาจากสนธิสัญญาที่เราประกาศขีดและแนวของสหประชาชาติกล่าวคือถ้าจะจำกัดสิทธิ์เช่นว่าต้องพิสูจน์หลักฐานให้ประชาชนและโลกเห็นอย่างน้อย4อย่าง4อนุ1. ถ้าจะจำกัดสิทธิ์ในการรวมกลุ่มและการแสดงออกรัฐเจ้าหน้าที่ต้องแสดงว่ามีกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมไม่ใช่ทำตามอำเภอใจนี่คือหลัก legality
กฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ตรงกับหลักนิติธรรมและหลักสากลตัวอย่างของกฎหมายที่ไม่ตรงกับหลักนิติธรรมและหลักสากลก็เห็นอยู่แล้วคณบดี4ท่านก็พูดแล้วเช่นพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั่นเองแต่โดยไม่ลืมการใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยและบางมาตราของกฎหมายอาญาบวกบวกบวกที่เราต้องฝากข้อคิดอนุ2ถ้ารัฐจะจำกัดสิทธิ์เช่นว่าหลักสากลนะครับไม่ใช่ผมสหประชาชาติรัฐต้องพิสูจน์ว่ามีความจำเป็นจริงๆมีภัยจริงๆถ้าจะจำกัดสิทธิ์เราไม่รับภัยเกะต้องเป็นภัยจริง 3. อนุ 3. รัฐต้องพิสูจน์ด้วยว่าการกระทำของตนสมเหตุสมผลมีสัดส่วนหลักนี้เราเรียกว่า proportionality กับมาตรการที่จะใช้เพื่อต่อต้านภัยจริงที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นและ4หากรัฐใช้มาตรการบางอย่างเช่นกฎหมายฉุกเฉินต้องรายงานต่อสหประชาติตามสนธิสัญญาที่ประเทศเราเป็นภาคีมีพันธะอยู่แล้วที่เราสัญญากับโลกก็คือกติกาหรือข้อตกลงว่าโดยสิทธิทางพลเมืองและการเมืองต้องรายงานแต่ในหลายกรณีเราไม่ได้รายงานครับข้อ3ข้อ3ใหญ่ที่ฝากไว้คือขอสนับสนุนให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยคำนึงถึงเนื้อหาและวิธีการที่ต้องมีส่วนร่วมอย่างยิ่งของประชาชนอย่างกว้างขวางเราไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่ 100% เพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนที่ดีที่สุดแต่ถูกคว่ำโดยรัฐประหารคือรัฐธรรมนูญฉบับที่16ปี40เรียนรู้ได้จากของที่ยังมีรอยอยู่ปัจจุบันและขอขอบคุณไอลอที่ช่วยปูทางสู่แสงสว่างด้วย4ขอให้นายกรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.และผู้นำในท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งที่โปร่งใสและตามหลักสากลข้อเรียกร้องนี้คล้ายคลึงกับข้อเรียกร้องในช่วงหลังพฤษภาธมินซึ่งนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับที่16ของปี40ที่เป็นของประชาชนมากที่สุดครับและในกรอบเดียวกันขอเชิญให้ฝ่ายผู้มีอำนาจที่ได้อำนาจมาโดยใช้ความรุนแรงใช้ความมิชอบและผู้ที่สมคบกับเขาโปรดคืนอำนาจให้แก่ประชาชนสุดท้ายข้อ5ฝากสร้างคานของดุลอำนาจ checks and balances เมื่อกี้ก็พูดถึงศาลแล้วที่นี่เราอยากจะพึ่งได้ด้วยให้มากยิ่งขึ้นในกระบวนการการเมืองและรัฐธรรมนูญไทยรวมถึงการไม่รับและไม่ทำรัฐประหารการให้มีความโปร่งใสของการบริหารประเทศการเคารพความเห็นของฝ่ายข้างมากโดยไม่ลืมสิทธิ์ของฝ่ายข้างน้อยและการเน้นการเจรจาอย่างมีเหตุผลบวกกับการบรรจบกันระหว่างหลายฝ่ายโดยสันติวิธีครับขอบคุณครับครับขอบคุณศาสตราจารย์กิตติคุณวิขออภัยครับกิตติคุณวิทิตมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เรียกได้ว่าเราได้รับมุมมองนะครับจากแขกผู้เกียรติทั้ง3ท่านนะครับในหลายมุมมองเลยในหัวข้อสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับเรามีช่วง Q&A นะครับหรือว่าช่วงที่เราจะเปิดให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน